มรัฐนครเชียงตุงหรือเมืองเชียงตุงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของรัฐฉานสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นเมืองหนึ่งที่เคยบอบช้ำจากการถูกล่าอาณานิคมและการรุกรานจากภายนอกสถานที่สำคัญหลายแห่งถูกทำลายสิ่งที่เหลือให้เห็นทุกวันนี้มีเพียงประตูเมืองเก่าและสุสานเจ้าฟ้าที่บ่งบอกถึงรากเหง้าชาวเชียงตุงปัจจุบันเชียงตุงอยู่ภายใต้การปกครองดูแลของรัฐบาลเมียนมาวิถีชีวิตผู้คนเริ่มพัฒนาไปตามยุคสมัยแต่ยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยเขินเอาไว้ได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาเชียงตุงเป็นเมืองหนึ่งที่มีความโดดเด่นด้านพระพุทธศาสนาที่นี่มีวัดวาอารามกว่า300แห่งพระภิกษุสงฆ์กว่า 2,000 รูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญที่อยู่คู่บ้านเมืองมายาวนานคือวัดจอมคำที่นี่มีพระธาตุอายุเก่าแก่กว่า 1,200 ปีภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าปัจจุบันมีพระสงฆ์และสามเณรมาจำพรรษาเพื่อศึกษาพระธรรมหลายสิบรูปและความโดดเด่นของวัดแห่งนี้ยังสามารถมองลงไปเห็นหนองตุงหนองน้ำอันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองได้ด้วยก็คือจอมคำนี้ก็คล้ายเหมือนที่เป็นวัดสถานหลวงที่ของคนเชียงตุงเลยนะครับก็เป็นถ้าเอาชื่อเต็มก็เป็นที่วัดสถานหลวงจอมคำนะครับก็คือถ้าเราเอาเป็นพระธาตุเนาะพระธาตุนี้ตั้งแต่เดิมก็อายุประมาณ 1,000 กว่าปีแล้วเนาะคือสำคัญก็คือองค์พระธาตุนะครับองค์พระธาตุก็ที่ว่าตามที่ตำนานเขาว่ามีเทศะพระพุทธเจ้าเมื่อตอนที่น้ำตามที่ตำนานเนาะที่น้ำแห้งไปนะครับก็เลยที่นักสองตัวพี่น้องที่ไรเกศามาก็เลยเอามาถวายให้พระฤาษีพระฤาษีก็เลยเอามาสร้างเจดีย์นะครับเจดีย์องค์นี้ที่เรามองเห็นปัจจุบันเป็นสร้างครอบครั้งที่4นะครับเผื่ออันที่จริงเมื่อก่อนมันก็จะมีแค่ตอนเมื่อตอนที่สร้างก็มีแค่ความใหญ่มีแค่3วาความสูงมีแค่5วานะฮะแล้วก็สร้างครอบ4ครั้งปัจจุบันก็มี200กว่าฟุตนะครับความใหญ่ก็มี80กว่าฟุตนะครับแต่หากพูดถึงพระพุทธรูปที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมียนมาในเมืองเชียงตุงอยู่ที่วัดพระเจ้าหลวงอันเป็นที่ประดิษฐานของพระมหามายมุนีที่จำลองมาจากองค์พระมหามายมุนีเมืองมันดาเล1ใน5สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญสูงสุดของประเทศเมียนมาและเป็นสัญลักษณ์สำคัญของความศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาและจากพลังศรัทธาที่เกิดขึ้นนี้สถาบันโพธิคยาวิชาลัย980ภายใต้โครงการธรรมยาตรา6แผ่นดินลุ่มน้ำโขงจึงได้เปิดปฐมบทแห่งพุทธสัมพันธ์6แผ่นดินณเมืองเชียงตุงโดยได้นมัสการสมเด็จอัจฉริยธรรมพระเจ้าสมเด็จพระสังฆราชแห่งเมืองเชียงตุงรัชฉานตะวันออกร่วมจารึกประวัติศาสตร์เกี่ยวกัน6ประเทศ6เมืองรวมกันในลีมันจะมันคงกว่าเก่ากว่าเดิมอีกเรียกว่าการจะรู้จักไอ้ค่ายเป็นพี่เมียนอกมันมาอีกไกลไกลไกลจำกันมาแถบเราเนี่ยมันหันหน้าเข้ากันนั่นแหละไกลจำกันมาแล้วเชียงตุงในวันนี้แม้กำลังจะอยู่ในช่วงของการพัฒนาบ้านเมืองและอาจจะไม่ได้ทันสมัยเทียบเท่ากับเมืองอื่นๆแต่หากเปรียบเทียบกับความศรัทธาทางพระพุทธศาสนาแล้วชาวเชียงตุงที่นี่มีเปี่ยมล้นและโครงการธรรมยาตรา6แผ่นดินลุ่มน้ำโขงจะเป็นอีกหนึ่งหลักฐานสำคัญที่ยืนยันถึงศรัทธาอันแรงกล้าของชาวเชียงตุงที่มีมายาวนาน